สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอ2ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับตำนานมันคือมหากาพย์ที่ใช้เวลาโคตรนานกว่าจะสร้างเรื่องราวให้มาเรียงต่อกันจนทุกท่านได้รู้จักกับซุปเปอร์ฮีโร่ของมาเวลและวันนี้ก็คือกัปตันอเมริกาไงวัยรุ่นอ้าวล่ะครับเรื่องราวนี่ก็เปิดมาช่วงมีนาของปีคศ1942มันเป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะจบเพียง3ปีเท่านั้นผู้พันโยฮันสมิธแกนี่ก็เป็นนายทหารคนสำคัญของนาซีโดยตัวของแกนั้นหมกมุ่นและหลงไหลในตำนานของเทพนอสตัวของแกนั้นก็ได้บุกไปยังเมืองที่มันมีวิหารและมีภาพแกะสลักต้นไม้อิกดาชิวที่นั่นเขาได้พบกับตำแหน่งซ่อนของเทสเร็กมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีสีฟ้าอยู่ข้างในและเขาก็ได้นำมันกลับไปยังฐานบัญชาการไฮด้าเพื่อที่เอามันไปศึกษานะครับมันนั้นถูกวิจัยและพัฒนาโดยด็อกเตอร์อานิมโซล่าและก็ใช้ไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยสร้างอาวุธพิฆาตขึ้นมาในชื่อของอาวุธวาคิลี่โดยการรีดเล่นพลังงานมาใส่ในอาวุธนะครับแต่มันก็เป็นระเบิดที่มีอนุภาพร้ายแรงเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ดูสิครับเทสลักมันยิงคนหายไปเลยโอ้หายไปไหนต่อมาเราก็เลยมาเจอกับสตีฟโรเจอร์ครับเขาเป็นคนที่ผอมและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่จิตใจของสตีฟนั้นดีมากๆครับดีแบบบริสุทธิ์เลยเขานั้นอยากจะเป็นทหารเพื่อช่วยประเทศชาติและก็ปกป้องประเทศเขาอยากช่วยประเทศชาติด้วยการไปออกรบเพราะเขาเป็นคนดีตัวของเขานั้นก็อยากจะถล่มกองทัพไฮด้าด้วยแต่ว่าร่างกายของเขานั้นไม่พร้อมครับร่างกายของเขานั้นไม่พร้อมเลยทำให้เขาไม่เคยผ่านการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเขาจึงได้ปลอมเอกสารไปหน่วยอื่นครับไปสมัครอีกสักรอบ2รอบแต่ยังสมัครไม่ได้หุ่นไม่ให้ไม่ผ่านสักทีแล้วเพื่อนสนิทของสตีฟก็มาให้กำลังใจนะครับเขาคือบักกี้ตอนนี้บักกี้ก็ได้เป็นทหารอยู่แล้วเขาอยู่หน่วย107แต่ว่าโชคชะตาและการทำบุญของสตีฟก็ได้ทำให้สตีฟไปเจอเข้ากับด็อกเตอร์คนหนึ่งเขากำลังหาผู้ที่สมัครใจจะเข้าร่วมการทดลองฉีดเซรุ่มซูเปอร์ขาไก่เอ้ยไม่ใช่เซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์ซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยได้คุยกับสตีฟแล้วเขาก็รู้ว่าสตีฟเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมเพราะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีครับทหารเนี่ยต้องเป็นคนดีอย่างช่วงตอนฝึกนายพลก็ได้ปาระเบิดไปตรงพื้นครับแต่สตีฟเขาอยากปกป้องทุกคนเขาก็เลยเอาตัวเขาเข้าไปนอนทับระเบิดนั่นทำให้ทุกคนรู้ว่าใจเขาเนี่ยมันใหญ่มากๆส่วนคนนี้เธอเป็นเจ้าหน้าที่เพ็กกี้ครับเธอนี่ก็อยู่ในโครงการเหมือนกันแล้วเธอก็เริ่มชอบสตีฟแล้วต่อมาสตีฟก็ได้เข้าไปในเครื่องฉีดเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์พอตู้มันเปิดเข้ามาโอ้โหสตีฟตัวบันเริ่มเลยกล้ามเกิมนมใหญ่มากครับแต่ว่าในการทดลองครั้งนี้ไฮด้ามันแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องทดลองด้วยครับจากนั้นมันก็ได้ทำการระเบิดศูนย์วิจัยและทำการขโมยเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์ไป1หลอดเพื่อไปก๊อปสูตรบ้างเหตุการณ์นั้นทำให้ด็อกเตอร์ฝ่ายดีแกเดสมอร์เด้งทันทีส่วนสตีฟเนี่ยเขาได้สติก็วิ่งตามไปครับตอนนั้นเขาก็เริ่มใช้พลังเป็นครั้งแรกสตีฟได้ทำลายยาซูเปอร์โซเจอร์ที่ไฮด้าขโมยไปหมดแล้วแต่ว่าเจ้าไฮด้าเนี่ยมันก็ไม่เปิดเผยความจริงครับมันได้ฆ่าตัวตายเพื่อที่จะไม่บอกว่าองค์กรมันจริงๆแล้วมีแผนอะไรกันแน่จากนั้นสตีฟก็ได้เป็นข่าวใหญ่เลยครับข่าวนั้นเขียนว่ามีฮีโร่มาช่วยประชาชนจากนาซีที่บุกที่นิวยอร์กพร้อมกับโล่ที่ทำจากประตูนั่นทำให้รัฐบาลเกิดไอเดียสร้างซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาและเขาก็คือกัปตันอเมริกาโดยมีเรฟเฟอเรนซ์มาจากโล่และดาวตรงประตูที่เขาถือนั่นแหละช่วงแรกสตีฟก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเขาเป็นแค่ดาราของรัฐบาลเพื่อเชิญชวนให้คนไปเข้าหน่วยทหารและช่วยรบกับชาติซึ่งสตีฟเขาก็ไม่ได้ไปออกรบจริงๆนะครับตัวของสตีฟไม่พอใจมากๆเขาอยากจะช่วยประเทศชาติมากกว่านี้แต่ว่าสตีฟก็ได้มาพบกับแพ็กกี้อีกครั้งเธอเนี่ยได้เข้ามาปลุกใจกับสตีฟว่าคุณนั้นเป็นได้มากกว่าดาราของรัฐบาลคือเหมือนแพ็กกี้มันบอกว่าเองไปสู้เองเลยแล้วแพ็กกี้ก็ได้บอกว่าตอนนี้มีหน่วย107ที่เพิ่งไปออกรบกับไฮด้าและถูกจับมาทำให้สตีฟเนี่ยจำได้ว่าหน่วยนี้มันมีบักกี้อยู่นี่นาจากนั้นสตีฟก็ได้หนีออกจากศูนย์โชว์กับตันเมกาครับเพื่อที่เขาจะได้ไปช่วยทุกคนที่ถูกจับไปโดยมีฮาวเวิร์ดสตาร์กออกเดินทางไปด้วยคนนี้เป็นพ่อของโทนี่สตาร์กนะครับโทนี่ก็ยังไม่เกิดจากนั้นสตีฟก็ได้บุกเข้าไปในฐานทัพด้วยตัวคนเดียวเขาได้ช่วยบักกี้และทีมทหารออกมาทำให้สตีฟได้รับการยอมรับและมีลูกน้องเยอะแยะเลยด้านของนายพลโยฮันเขาก็ได้ดูกัปตันอเมริกาแล้วเขาแค้นมากๆครับกัปตันเนี่ยทำเสียแผนตลอดอย่างนั้นเขาได้เผชิญหน้ากับกัปตันอเมริกาเป็นครั้งแรกและเขาก็ได้โชว์พลังเหมือนกับกัปตันอเมริกาเลยตอนนี้นายพลโยฮันแกได้ฉีดเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์เหมือนกันเพราะว่าแกอยากจะแข็งแกร่งเหมือนกันแต่มันผิดสูตรครับสูตรไม่ค่อยเหมือนของสตีฟเท่าไหร่สูตรนี้มันแรงไปหน่อยครับหนังหนึ่งไม่เหลือเลยเหลือแต่กระโหลกแดงแล้วเขาคือตัวร้ายที่ชื่อว่าเลสเกล
จากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกกันนะครับเลสกาวหนีไปส่วนสตีฟเขาก็ได้ทำลายฐานทัพไฮด้าแบบสบายๆแถมได้ลูกทีมมาเพิ่มอีกเพียบและนี่ก็กลายเป็นภารกิจแรกของสตีฟและมันทำให้ทุกคนนับถือเขาในฐานะกัปตันเมกาจริงๆจากนั้นสตาร์ก็ได้มาปรับแต่งชุดให้นะครับเพื่อไว้ใช้ออกต่อสู้อีกครั้งหนึ่งสตาร์ได้เอาอาวุธมาให้สตีฟเลือกเยอะมากๆเลยมีหลายอย่างเลยครับปืนเปิลแต่สตีฟดันเลือกโล่นะครับแถมหยิบของดีซะด้วยนั่นคือโล่แร่ไวเบเนียมแร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและซับแรงกระแทกได้ดีมากๆจากวากันดาแล้วตัวของสตีฟก็ออกต่อสู้ถล่มไฮด้าที่เหลือครับด้วยหน่วยของเขาเองการถล่มเนี่ยก็ไปได้สวยนะครับจนสตีฟได้ไปเจอกับภารกิจรถไฟนั้นทำให้สตีฟเสียบักกี้เพื่อนรักของเขาไปบักกี้พลาดและตกลงไปในแม่น้ำน้ำแข็งสตีฟก็เสียใจมากๆครับแพ็กกี้เนี่ยก็มาปลอบใจจากนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยกันและรักกันเหมือนทั้งคู่จะตกลงเป็นแฟนกันในด้วยนะครับแล้วแพ็กกี้ก็ได้นัดเดทกับสตีฟเอาไว้หลังจากกลับมาจากภารกิจครั้งสุดท้ายส่วนดร.โซล่าเนี่ยก็ถูกจับนะครับแต่ว่านายพลเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนจะเอามาเป็นพวกด้วยในผลนั้นแค่ถามถึงแผนของเลสกาวดร.โซล่าเนี่ยก็บอกไปหมดนะครับว่าเขาต้องการที่จะครองโลกโดยเลสกาวได้สร้างกองทัพไว้ใหญ่มากๆและเลสกาวก็สร้างอาวุธได้สำเร็จแล้วตอนนี้มันคืออาวุธที่ร้ายแรงมากๆโดยตัวมันจะบุกมาที่เมกาก่อนเลยนั่นทำให้กัปตันเมกาและทีมของเขาต้องไปหยุดพวกไฮด้าไว้จากนั้นเลสกาวมันก็ได้ขับยานลำใหญ่นี้ออกมาครับแต่ว่ากัปตันเมกาเขาได้ตามมาทันด้วยยานบินทั้งคู่ได้ต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวครับแต่ว่ากัปตันเมกามันสู้ไงก็ไม่รู้เขาได้ไปทำเครื่องส่งพลังงานของเทสลาพังจากนั้นตัวเทสลามันก็ได้หลุดออกมาจากเครื่องครับพอเลสกาวไปจับตัวของเขาก็ได้ถูกพลังของเทสลาวาร์ปหายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ส่วนเทสลาเนี่ยมันก็ร้อนนะครับจนทะลุยานลนหายไปสตีฟได้เข้าไปคุมยานแทนแล้วเขาได้ติดต่อกับเพ็กกี้นะครับบอกว่าผมต้องเอายานลงตรงพื้นน้ำแข็งนี่แหละผมจะเอายานลงด้านล่างเพื่อไม่ให้เครื่องบินเนี่ยมันบินไปถึงนิวยอร์กแล้วตัวของเขาก็บอกรักเพ็กกี้ก่อนที่เสียงของกัปตันจะหายไปในทุ่งน้ำแข็งอย่างนั้นฮาวเวิร์ดสตาร์กเขาก็ได้มาตามเก็บก้อนเทสลาพร้อมกับค้นหาสตีฟต่อไปแต่ตัวของเขาก็ค้นหาไม่เจอครับโลกก็ได้สงบสุขแล้วตอนนี้แล้วหนังก็ได้จบลงหากใครชอบคลิปสไปหนังก็อย่าลืมติดตามช่องตีนแมวด้วยงับ